สวัสดีค่ะครับผมวันนี้ป้าถานะครับมีเกมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันอีกแล้วนะครับเย้วันนี้นะครับพ่อมีเกมให้เล่นนั่นก็คือกัดเลียรอดครับผมพี่เพียงต้องฟิลสงสัยไหมว่าเกมนี้มันเล่นยังไงง่ายนิดเดียวนะครับเราก็จะมีของมาวางเอาไว้เสร็จปุ๊บให้พี่ฟิลต้องฟิลแม่นะครับจับฉลากขึ้นมานะจะมีอยู่3อันก็จะมีกัดเลียแล้วก็รอดนะครับใครจับได้อะไรก็ต้องทำแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าของวางอยู่เนี่ยชิ้นนั้นเป็นไก่นะครับใครที่ได้เลียก็ต้องเลียใครได้กัดก็คือกัดไปเลยถ้าใครรอดก็คือไม่ต้องทำอะไรสิ้นอยู่เฉยๆนะครับง่ายอยู่ได้ไหมได้ไหมได้ค่ะโอเคใครอยากเล่นยกมือขึ้นถ้าสมมติเป็นทุเรียนนะโอ้ยเลี้ยงเปลือกอะนะเอ้ยไม่ดีพังโอเคงั้นเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับค่ะบายเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชิ้นแรกเนี่ยใครจะได้เลียได้กัดได้รอดนะครับของชิ้นแรกอยู่ในนี้แล้วให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่มาลุ้นกันก่อนดีกว่านะครับว่าใครจะได้อะไรนะครับเอาอะไรออกครับแม่คนแรก1 2 3นะครับมาเล่นกันก่อนครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาเลียเลียกัดเลียเราก็จะเรียนตามลำดับนะครับไปเดือนรอดพี่ฟิล์มนะครับต้องกัดนะฮะส่วนน้องฟิลเลียครับผมงั้นเปิดเลยครับแม่พอได้ไก่แล้วแยกกันเลยนะโอ้ดีเนี่ยแม่ไม่ได้เลี้ยฟิล์มต้องตอนถึงแม่พี่ฟิล์มกัดเลยครับหนึ่งคำเรารอดได้ไงอร่อยไหมอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้เลี้ยเฮ้ยเลี้ยอย่างเดียวกันฟิล์มห้ามกัดมันหอมมากเลยอ่ะแม่น้ำลายไหลเลยข้าวเหนียวอยู่ไหนคะหลังไม้ของหนูนะรสชาติมันกลมกล่อมมากแม่เดือดร้อนได้ไงอ่ะแม่บอกว่าเสียดายมากเลยดีเนี่ยของดีมาเดี๋ยวตาต่อไปเรามาดูว่าใครจะได้กัดได้เกลียแล้วก็รอดนะครับค่ะตาต่อไปทุกคนพร้อมไหมจ๊ะพร้อมน้อยเอ้าคนแรกอีกชุดก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะหยิบเลยแม่แม่เดือดคนแรกนะครับพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็น้องฟิลนะครับเราจะเปิดฝาก่อนหรือเราจะเปิดลุ้นก่อนอันนี้ฝาก่อนเปิดฝาก่อนเปิดเลยครับผมเอ้ยอยากให้แม่ได้กัดแม่ไม่ได้ด้วยนะแม่อยากได้เลียนะสมมติถ้าหนูได้กัดหนูนี่สวยนะถ้าแม่ได้เลียนี่แม่ต้องเลียก่อนใช่คนแรกรอดไปเถอะเราอ่ะแม่เดือดเปิดเลยโอ้ยรอดอีกแล้วเฮ้ยน้องฟิลอยากพี่ฟิล์มได้เลียเมื่อกี้ท่องกับไก่พี่ไว้ยังไงพี่เฟรมเปิดครับเปิดไม่ออกเลยหูลุ้นหน้าดูเลยแม่เลียไหนขอดูหน่อยพี่เฟรมเลียนะครับมาดิรสชาติกล้วยหอมๆเสียหมดเลยทำไมร่นไปเยอะจังโอ้โหได้แล้วเออก็ได้อยู่นะพี่ฟิล์มเหลือเลยคำปลายไว้เน่าเลยอ่ะโอเคครับผมสำหรับเกมนี้นะครับแม่เดือนเรารอดอีกแล้วนะพี่ฟิล์มก็ได้เป็นเลียนะครับน้องฟิล์มก็ได้เป็นกัดไปนะครับแล้วดูน้องฟิล์มกัดดิกัดตรงกลางไปเหลือได้หัวกับหางไว้ทำไมพี่ไม่เลี้ยงแต่ด้านล่างเดินเข้าไปไม่พิมพ์แบบน่าจะแบบยาวเลยถ้าพิมพ์กันฝั่งนี้หนูก็กัดหนูก็เลี้ยงเอ็นพีฝั่งนี้อ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะตานี้นะครับใครจะได้กัดเลียหรือรอดนะครับผมรอดมาพร้อมเลยครับผมด้วยน้อยอัพน้อยอัพขึ้นแรกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนครับพี่ฟิล์มเลือกเลยครับน้องฟิล์มค่ะแม่เดือนครับมาพร้อมไหมครับผมจะเปิดดูของก่อนหรือว่าจะเปิดลุ้นก่อนของก่อนลุ้นในก่อนของก่อนดีลุ้นก่อนของก่อนของก่อนเปิดเลยครับผมพี่บ้าเปิดอ่ะเปิดเอง
นั่นก็คือปลากระป๋องนะครับผมอุ้ยนะคะได้เรียนนี่เรียนแบบแล้วคนกินมาเปิดครับผมใครได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะได้อะไรเหรอพี่ฟิล์มอร่อยดิน้องฟิวได้เลยครับกัดเอาเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนจิ๊บจิ๊บอ่ะน้องฟิวได้เลยครับกัดกัดนะคะแม่ครับเลียค่ะอุ้ยน้องฟิวกัดเลยค่ะหนึ่งชิ้นค่ะลูกไม่มีซ้ำไปเลยเหรอกัดเลยค่ะหนึ่งชิ้นค่ะสุดยอดโอเคดูหน้าแม่เดี๋ยวแม่เลียอร่อยไหมครับน้องฟิวไม่อร่อยตอนย้ำอร่อยกว่าหรอครับมาแม่เรียนของเรานะครับได้เรียนแล้วแม่เรียนบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับเอาออกไปแค่นี้แหละที่ฟิล์มได้รอดเย้เดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปเลยนะฮะว่าใครจะได้กัดได้เรียนรอดนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมลุยครับผมโอ้น้อยโอ้น้อยอ๋อนี่คือคนที่หนึ่งนะฮะพี่เดี๋ยวนะน้องฟิลไม่เดือนพี่ฟิล์มนะครับผมน้องฟิลเลือกเลยค่ะชาเลนจ์นี้มีความรู้สึกว่าลุ้นระทึกจริงๆนะแม่นะใช่อันนี้มองไม่เห็นด้วยมันสีดำหมดเราจะเปิดฝาก่อนหรือว่าจะแกะดูก่อนว่าใครได้อะไรฝาเปิดฝาก่อนเลยครับหนึ่งสองสามขอเลียก่อนได้ไหมเฮ้ยหอมไหมทั้งฟิลอันนี้สีน้ำเงินหรือสีแดงคะสีแดงค่ะแดงเลยชมพูดับน้องฟิลใช่ครับผมเดี๋ยวแม่ได้เลียพี่บิ๊มได้กัดน้องฟิลได้ไงกูไปจะได้เลียน้องฟิลรอดเหรอลูกขอรู้หน่อยค่ะโอ้แต่แม่มันลายสีแดงไปเลยพี่บิ๊มพี่บิ๊มได้กัดแม่ได้เลียไม่เดือนเปิดมาเลยครับได้เลียหายใครได้เอามาพร้อมนะครับผมน้องฟิวรอดนะครับหุ้ยอย่าเลี้ยงหมดเย้พี่ฟิล์มเหมือนแกล้งลูกอย่าดิอย่าติดใครเมื่อกี้ฝากกระป๋องไม่เห็นห้าวเลยไอ้ไอ้แล้วจะเลียปั๊บเลยได้เลยแม่จัดไปเอาเลยแม่ลุยดีนะมันมีหลายแผ่นเออข้างล่างก็ยังได้อย่าลงนะนี่ยังไม่ได้พลิกนะอย่าลงเฮ้ยพี่ฝั่งนี้มันข้างล่างไม่เป็นไรเฮ้ยเขาอยู่เป็นอะแม่อร่อยไหมครับสุดยอดเผ็ดเหรอน้ำลายแม่เหรอครับผมเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปเลยนะว่าใครจะได้กัดเลียรอดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะมาลุ้นกันว่าใครจะได้กัดเลียแล้วก็รอดนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลุยโอ้น้อยพี่ฟิล์มคนแรก1 2 3พี่ฟิล์มเลือกเลยครับอันนั้นแหละพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเลือกค่ะอันไหนคะอันนี้ไม่เดือนครับเรียบร้อยนะเราจะเปิดก่อนหรือว่าเราจะลุ้นก่อนเอาอันนี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราดูของพี่ฟิล์มนะได้เป็นกัดนะครับน้องฟิล์มได้เป็นรอดนะครับผมไม่เดือนได้เป็นเลียอีกแล้วนะครับแล้วแม่คนสุดท้ายไงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าของชิ้นนี้คืออะไรครับผมต้องฟิลเปิดเลยค่ะอยากเห็นยังหนึ่งสองสามเดี๋ยวเล่นใครชอบกินแหนมยกมือขึ้นไม่ชอบเดือนนะครับพี่ฟิล์มนะก็ได้เป็นกัดนะทำไมหาอะไรก็หาพริกก่อนลูกไม่มีพริกค่ะไม่เคยกินเฮ้ยกัดคำใหญ่ๆหน่อยดินั่นเลยเหรอจะลองเลยต้องลองเองค่ะซื้อได้ที่ซื้อเพชรไม่เรียนแล้วผมแหวนดีได้ใจกันก่อนไม่งั้นไม่เปรี้ยวเลยไม่รู้เหมือนกันเปรี้ยวน้ำลายเปรี้ยวแหนมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับว่าใครจะได้กัดเลียหรือรอดนะครับผมอันนี้เป็นตาสุดท้ายของเราแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้กัดนะครับได้เลียหรือรอดนะครับผมพร้อมลุยน้อยอ่ะน้อยอ่ะว้าวเลียช่วยรอดได้เลยนะแม่ดูคนแรกคนแรกก็รอดแม่มาพี่ฟิล์มเลือกไปแล้วนะครับน้องฟิล์มค่ะไม่เดือนครับมา
เราจะเปิดก่อนหรือว่าจะลุ้นก่อนดีเปิดพร้อมเปิดค่ะน้องฟิวโอ้ยถึงกับมือสั่นเลยน้องฟิวบอกลูกมันใหญ่มากเดี๋ยวใครได้กัดอ่ะนี่เลยนะครับมะนาวนะครับอุ้ยอีฟอยากกินยำมะนาวเลยมะนาวมีด้วยเปิดให้ดูหนึ่งแล้วสามใช่ไหมมันมีสองชิ้นไงอ่ะเอาชิ้นไหนเหรอเลือกขอเลือกสองชิ้นไม่ได้ชิ้นเดียวแบบพี่ได้เลียพี่มีสิทธิ์จะเลือกไม่ได้คนละอันจริงเหรอเอาแล้วแบ่งกันด้วยเหรออืมนี่มาต่อกันขอก่อนนิดนึงไม่ได้เอามาเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มเลียนะครับลิ้นยาวๆหน่อยพี่ฟิล์มเลยเลียไปลิ้นล่างเปรี้ยวไหมคะมะนาวเลยพ่อเนี่ยใหญ่มากเหมือนเลมอนพี่ฟิลูเรียไปแล้วนะครับผมตาต่อไปน้องฟิลนะครับกัดเลยค่ะกัดทั้งเปลือกเลยค่ะน้องฟิลว้าวใช่ยังเปรี้ยวอ่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมลุยค่ะโอ้ฝันฝันมากค่ะเนี่ยความเปรี้ยวกับซอฟครับผมสำหรับชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะฮะกัดเลียรอดนะครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับเพราะสนุกอยู่คนเดียวไว้เดี๋ยวจะมี EP ที่2ตามมาเร็วๆนี้นะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย